สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาเล่นกันต่อกับ Kingdom Hearts Final Mix นะครับผมก็พาร์ทที่แล้วงงนะครับไม่รู้จะให้ไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาลองเดินหาทางกันนะฮะนี่ฮะคือต้องเก็บเลเวลซะหน่อยนะครับแต่ว่าขี้เกียจเข้าไปฟันนะฮะส่งน้องเงือกกับส่งน้องเต่าเข้าไปนะครับกูฟี่กับแอเรียลนะครับเข้าไปส่วนเรายืนดูครับไปเข้าไปครับขี้เกียจว่ายตามไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาหาทางไปกันแล้วกันคือหงุดหงิดมากนะครับแต่ไปเปิดบทสรุปดูมาคือว่าไอ้ปลาวานเนี่ยไอ้ปลาโลมาเนี่ยครับมันมี2ตัวครับมันจะมีตัวที่อยู่หน้าปราสาทครับมันจะวนอยู่แถวนั้นครับแต่ถ้าเกิดเรามาเอาตัวนี้มันจะพาเราเนี่ยเข้าน้ำวนนะครับก็นี่แหละนะครับแล้วเราก็ได้เวลาไปกันต่อครับคือผมไปดูมานะว่ามันผ่านยังไงนะครับแต่แบบไม่ได้ดูต่อไปไกลอ่ะเพราะว่าไม่กล้าอ่านนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะพามาที่ซากเรือใช่ไหมแล้วแถวนี้น่าจะมีอะไรอยู่ลองเดี๋ยวลองสำรวจดูนะครับมีเพื่อนบอกมานะครับว่าภาคแรกเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าภาคหลังๆนี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะฮาวอทคือภาคหลังๆเนี่ยทางเดินจะไม่งงเหมือนภาคแรกแล้วคือผมบอกเลยว่าผมรู้สึกจริงๆนะว่าแบบเลเวลดีไซน์มันห่วยมากอะไปถึงคือมันสวยอะครับแต่ว่ามันงงนึกออกไหมเดินดูก่อนนะฮะไอ้นี่น่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยมีบันไดด้วยอ้าวดนตรีหายเลยทีเดียว What อุ้ยฟันมันได้ไหมเนี่ยฟันไม่โดนนะครับโอเคมันไปแล้วดีเหมือนกันเดี๋ยวเก็บสิอะไรเนี่ยมันทำให้นึกถึงอะไรบางอย่างผมรู้แล้วครับอันนี้เนี่ยไอ้ฉลามอยู่ไหนไม่มีนะครับแม่งหลอกออกมาให้เราตกใจเล่นเดี๋ยวน่าจะไปที่บ้านของแอเรียลนะครับมันจะมีไอสัญลักษณ์อยู่นะครับจากพาร์ทที่แล้วอ่ะนะครับมันจะมีไอสัญลักษณ์คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละไปทางไหนวะน่าจะทางนี้นะครับโอ้ยไอพวกนี้อีกแล้วโดนเข้าไปครับคือพยายามจะสู้ทุกตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเจอบอสแล้วจะสู้ไม่ได้โดนเข้าไปเจอแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับไอ้ปลาเออไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีเหมือนกับคริสตัลที่นายเก็บมาได้เลยเยี่ยมครับแสดงว่าถูกแล้วนะมีคัสซีนด้วยแอเรียลลูกขัดคำสั่งพ่ออีกแล้วนะบอกแล้วไม่ให้ออกจากปราสาทไงอ้าว Daddy no พ่อไม่นะ What the How could you ทำไมกันไปเลย Young man ไอ้หนุ่มเจ้าเนี่ยไม่ได้มาจากทะเลอื่นหรอกเจ้ามาจากโลกอื่นใช่ไหมฮะและเจ้าต้องเป็นผู้ถือกุญแจแน่ๆรู้ได้ยังไงเจ้าอาจจะหลอกแอเรียลได้แต่หลอกข้าไม่ได้หรอกแค่มองคลีบเจ้าข้าก็รู้แล้วนั่นถ้าเกิดเจ้าเป็นผู้ถือกุญแจเจ้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรมายุ่งกับเรื่องของโลกใบอื่นแน่นอนรู้อยู่แล้วแหละน่าแต่ว่าเจ้าไม่ยอมทำตามกฎผู้ถือกุญแจเจ้าจะนำภัยพิบัติมาสู่ที่นี่โซราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกขอบคุณนะที่ช่วยลูกฉันแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเจ้ากับกุญแจของเจ้ามองเลยทีเดียวคุณพ่อเขารู้นะครับโอ้แม่เด็กน้อยผู้น่าสงสาร
ศร้าโศกเสียใจนะครับ โอ้โหไอ้ปลาไหล่สองตัวนี้น่าสงสารจังน่าจะมีอะไรที่เราทำได้บ้างบางทีเธออาจจะช่วยได้ก็ได้นะใช่บางทีเธออาจจะช่วยเธอได้นี่พูดถึงใครน่ะเธอช่วยเจ้าแน่ๆเธอจะทำให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงเออร์ซูล่าช่วยได้ว่าไงจ๊ะที่รักเธอคือเออร์ซูล่างั้นเหรอก็แค่สงสัยถ้าไม่เป็นไรหรอกนะฉันน่ะอยู่เพื่อช่วยคนอื่นอยู่แล้วขอเดานะเธออยากจะเห็นโลกใบอื่นใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะยากหน่อยแต่เพื่อนของเธอน่ะก็มาจากโลกใบอื่นนะแต่พวกเขามีตัวช่วยกุญแจปริศนาน่ะแหมสดชื่นหน่อยที่รักเจ้าก็มีอะไรพิเศษพิเศษเหมือนกันฟังให้ดีนะแล้วทีนี้ไปไหนวะครับฮะก็แบบคือมันไม่ได้มีอะไรบอกหรือเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วอาจจะรู้นั่นก็ไม่มีอะไรอยู่ดีอ่ะโอ๊ยอะไรวะนะเดี๋ยวเราลองกลับไปที่ปราสาทดูนะครับนั่นไงนั่นแหละรูกุญแจที่พวกเขาหามันต้องอยู่ในปราสาทแน่ๆเอาละที่รักถ้าเกิดพาฉันไปได้แล้วก็โดยไม่ให้พ่อรู้อ่ะนะฉันอาจจะช่วยได้ก็ได้นะพาเธอไปโลกที่เธอต้องการอ้าวแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ว่ายตามไม่ได้ไปใช่ไหมไปที่ปราสาทเหรอแล้วทำไมมันไม่บอกให้หมดวะครับเราจะได้ว่ายมาทีเดียวมันต้องค่อยๆบอกนะครับนั่นไงแม่สามงามที่เป็นของข้าแล้วข้าคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าช่วยเออซิล่าไม่นะข้าไม่ต้องการแบบนี้ทำไมล่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากทำตามคำสั่งพ่อแล้วงั้นเหรอโอ้ใช่เรามีข้อตกลงกันนี่นะถึงเวลาเดินทางแล้วสู่โลกแห่งความมืดของพวกฮาร์ทเลสคีโฮไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรนะเหมือนจะมีคนมาก่อกวนมาสายไปหน่อยแล้วพ่อหนูมาสายไปแล้วนะสุดหล่ออะไรประมาณนี้นะครับพ่อสามงามนั่นเราต้องเอามันกลับมาตรีศูนย์นะครับเรียกสามงามลึกตั้งนานนะฮะข้าจะไปด้วยพ่อของฉันเจ็บฉันต้องช่วยหยุดเออร์ซูล่า That's right I'm right behind you Ariel เฮ้แน่นอนฉันจะไปด้วย Ariel เอาละครับเอาไอ้เป็ดโดนัลออกไปครับเอาเดี๋ยวเอา Ariel มาแทนโดนัลแล้วกันครับนะครับโอเคแบบนี้แหละเออร์ซูล่าน่ะดึงพลังมาจากหม้อของเธออ๋อจะชนะเออร์ซูล่าต้องใช้อะไรกับหม้อนะครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันหรอกนะครับเผื่อกดมาแต่เห็นมีหม้อโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแล้วทีนี้เราต้องไปที่ไหนต่อหรอไอ้ฉลามอยู่นี่ครับเดี๋ยวอ่านมันซะก่อนนะครับโดนเข้าไปโอ้โหเฮ้ยมาโดนเข้าไปครับเฮ้ยมันโหดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นไงว่าแล้วเชียวฮิวไม่ทันนะครับดีนะที่เกมนี้เซฟพอยต์มันไม่ไกลคือแบบมันไม่ให้เราเกิดที่จุดเซฟนะมันให้เราเกิดที่แบบที่แมปที่เราตายเลยนะครับงานที่ร้องอ่ะชนะแล้วครับไปซะไปโอ้โหร้อย EXP เลยครับ
โหดอยู่ใช้ได้ใช้ได้แล้วทีนี้เราต้องไปไหนต่อล่ะฮะคือไอหินนี่หรือเปล่านะครับคือน่าจะเป็นหินนี่หรือเปล่านะครับมันน่าจะเหมือนอะไรนะฮะต้องการความช่วยเหลือเหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูอะไรวะเนี่ยอ้าวง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคือจะล็อกหินนะครับมันไปล็อกปุ่มอะไรไม่รู้เมื่อกี้แล้วอะไรล่ะเนี่ยโดนเข้าไปครับโดนต้องฟันมันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลแล้วจะแบบเดี๋ยวจะไม่ชนะนะครับถ้าเราไม่เก็บเลเวลคือผมอ่านมามีคนบอกว่าแบบเกมนี้ไม่ต้องเก็บเลเวลก็ได้นะครับแค่แบบสู้ตามทางไปเรื่อยๆนะฮะทางนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นห้องเซฟหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองตีดูนะครับจริงด้วยเป็นที่เซฟนะครับออกครับอยู่ทำไมแสดงว่าทางนี้แน่ๆครับมีรูปปลานะครับมีรูปสัญลักษณ์ปลาอยู่กะโหลกอ่ะรูปกลางปลาอ้าวนี่ไงแหมโอเคนึกไม่ออกเลยครับว่าจะไปตัดยังไงนะครับรู้สึกว่ามันยาวจัดนะครับแค่ตอนนี้นี่ก็น่าจะไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเดินอยู่นั่นแหละนะครับตัดกันมึนแน่ๆไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนตัวอะไรวะเนี่ยทุเรศเชียวอะไรเนี่ยออกมาอย่าหนีนะเวลาของแกมาถึงแล้วเดี๋ยวนะสู้เลยเหรอโอ้โหรถโคตรน้อยอะครับโห้ยแล้วมันปั่นอย่างนี้เลยเหรอแม่งเลือดไม่ลดเลยคือตอนนี้เนี่ยเล่นมาโคตรนานนะครับฟันปลาไหลนะครับแล้วก็พอฟันปลาไหลเสร็จไอเออร์ซูล่ามันจะลงไปที่หม้อมันนะครับไปทำอะไรไม่รู้ทำให้เรามีโอกาสฟันมันแป๊บนึงนะครับเนี่ยดูดิแม่งกว่าจะตายนะครับเล่นมาอย่างนานน่ะไม่นึกว่ามันจะโหดขนาดนี้นะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวมันจะชาร์จหมุนนะฮะตอนนี้ยังไม่หมุนเราเข้าไปตีมันก่อนเอ้ยโดนเอาอีกแล้วเดี๋ยวหนีก่อนครับเฮ้ยสู้มาอย่างนานตอนนี้เก็ตแล้วครับแม่งกว่าจะรู้เรื่องโคตรนานนะครับคือเนี่ยพอรู้แล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยครับคือว่าไอเออร์ซูล่าเนี่ยถ้าเกิดเราไปตีมันตรงๆไม่ได้ครับเราต้องตีหม้อมันครับว่าแล้วเชียวมันมีอะไรเกี่ยวกับหม้อนะฮะคือเดี๋ยวรอมานาเราเยอะก่อนนะครับตีตัวพวกนี้ไปเลยตัวหนึ่งนะครับนี่ไงตีเข้าไปเก็บหลอดมานาก่อนครับโอเคเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมานะครับเราก็ตีใหม่ฮะตีไปเรื่อยๆครับรอหลอดมานาสัก 3-4 หลอดนะฮะวันนี้ได้3หลอดแล้วฮะอีกหน่อยนิดนึงโดดเข้าไปโอเคเหลืออีกตัวนึงโดดเข้าไปตายซะตายสิอยู่ไหนวะนี่ครับแล้วก็ยิงหม้อมันฮะยิงแม่งนี่แหละยิงเข้าไปครับยิงอ้าวทำไมไม่เป็นเหมือนเมื่อกี้ล่ะไม่เป็นไรครับเรามียานะครับยิงเข้าไปฮะถล่มหม้อฮะเดี๋ยวมันน่าจะใช้ได้แล้วสิเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ฮะ
ตอนแรกนี่ยิงไปแม่งทำไมไม่เป็นแบบตอนแรกวะครับงงนะแต่ว่าแบบนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะพอมันช็อกเราก็จะได้โอกาสฟันมันนะครับนี่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยสู้2ครั้งแรกนี่โง่นะครับนานมากอ่ะกว่าจะไอ้นี่กว่าจะรู้นะครับเอาอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละนะรอไปเรื่อยๆครับแต่ต้องมาว่ายน้ำหลบมันนี่แหละนะปัญหาใช้ยาแล้วฮะกินอีเทอร์นะครับแล้วก็ฟันมันซะหน่อยเพราะว่าเหมือนว่าแค่3หลอดจะไม่พอนะโดนเข้าไปไอ้ปลาไหลนี่4หลอดแล้วครับคิดว่าน่าจะพอนะเอาอีกตัวดีไหมมีอีกตัวนึงอ๋อมันนอนแล้วครับเออตื่นแล้วแต่ช่างมันเถอะเราลงไปยิงหม้อแล้วกันโดนเข้าไปโดนเข้าไปเรียบร้อยครับผมเออไอปลาไหลนี่คือจริงๆอยากจะเออช็อกดิพวกแกต้องชดใช้พวกเราต้องรีบไปเอาตรีศูนย์กลับมาตอนแรกแปลเป็น3งามเลยโคตรเถื่อนโอ้นี่ครับได้สกิลใหม่มานะครับกดโอโอแล้วจะว่ายน้ำเร็วอ้าวไม่เห็นผมว่ามันต้องอยู่ในไอ้ ability นี่แน่เลยครับเหมือนกับไฮจัมป์นะฮะตอนแรกกว่าจะรู้ว่าจะใช้ยังไงนี่โคตรนานเนี่ยโอเคได้แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็จะว่ายน้ำรวดเร็วครับตอนนี้มันแบบว่ายถวนน้ำได้เลยครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันให้สกิลว่ายถวนน้ำมันจะให้ไปไหนรูนี้เปล่าคืออ้าวแสดงว่าใช่แล้วครับรูตรงข้ามกับไอ้นี่พอดีรูตรงข้ามกับไปตอนแรกไอ้พวกโง่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าแห่งทะเลแล้วทะเลเนี่ยพลังของฉันคือโอเคครับแม่งแปลงร่างนะฮะพลังแห่งทะเลนะครับต้องคุกเข่าว้าวกลายเป็นอุ้ยกลายเป็นไอ้ตัวยักษ์นะฮะมันพ่นอะไรออกมาครับเละไปถึงเรานะไม่น่ารอดมาถึงเรานะดูท่าทางแล้วจะไม่น่ารอดนั่นไงคราวนี้เราชนะแน่นอนครับดูมูฟเซตขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะใส่ยาไปแบบเต็มพิกัดเลยนะครับทุกคนมียานะครับจะได้แบบปั๊มกันเข้าไปนะครับมันจะได้นะประมาณนี้ให้กูฟี่ไปเยอะๆครับส่วนเมก้าเนี่ยเอาไปให้มันบ้างนะฮะที่เหลือนี่ต่อไปจะเป็นของเรานะฮะเอาอีเทอร์ไปต่อไปแอเรียลก็ต้องเอายานะครับโอเคเอาอีกหน่อยนะครับต่อไปก็โซระนี่แหละต่อไปนี่ครั้งนี้แหละครับนักปั๊มยาในตำนานนะครับไม่แพ้แน่นอนนะครับปะลุยเฮ้ยไม่เอานะเดี๋ยวงุดหงิดโว้ยเอาปรับให้มันง่ายลงได้ไหมเนี่ยนั่นไม่ได้ด้วยนะครับนึกว่าเป็นแบบเพอร์โซน่านะแบบปรับให้มันง่ายลงระหว่างเกมได้โอเคครับไม่ตรงไม่เตรียมมาแล้วครับยาเยอะอะไรครับช่างแม่งนะฮะเราถึงเวลาที่เราต้องลุยแบบไม่มียาครับไม่เติมเลือดแล้วฮะใช้ MP เอาแล้วกันนะครับขี้เกียจตั้งเลยฮะเสียดายของนะครับใช้ของไปก็ไม่ชนะคือครั้งนี้เนี่ยผมว่าผมไม่พลาดแล้วนะเพราะว่าหลังจากดูจะบอกมาถึงไม่พลาดนี่โดนไปเลยครับมาส่งเงือกกับกูฟี่เข้าไปตีหัวมันฮะส่วนเราว่ายหลบไปเรื่อยๆนะฮะนี่แหละฮะใช้จังหวะที่มันอุ้ย
จะบอกว่าใช้จังหวะที่มันฝอยอยู่นะครับเข้าไปฟันมันฮะโดนเข้าไปลบลบลบเดี๋ยวมันจะดูดนะครับตอนมันดูดเนี่ยเราว่ายตรงๆมันก็จะกัดเราไม่โดนครับนี่ฮะถึงเวลาแล้วรีบว่ายกลับไปเลยครับไปตีหน้าแม่งโดนเข้าไปครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหนีก่อนครับหนีฮะคราวนี้แหละฮะเราจะต้องชนะนะครับแบบไม่มียาฮิวฮิวก่อนนะฮะเข้าไปฟันมันสักทีโต๊ดโต๊ดโต๊ดหนีก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนั่นไงถ้าเกิดทำแบบนี้จะปล่อยแสงฮะต้องว่ายไปข้างๆครับนี่มันจะเหนื่อยด้วยนะครับพอมันเหนื่อยปุ๊บก็เข้ามาฟันอีซี่ครับจำได้หมดแล้วฮะตัวนี้สู้มัน 3-4 รอบนะครับแต่ละรอบนี่อย่างนานโคตรหงุดหงิดนะครับแต่ครั้งนี้นี่แหละนะครั้งนี้เราจะต้องชนะฮะหวังว่านะกินยาก่อนเลยครับโอ้พ้นแล้วนะครับโอ้อย่าโดนนะเนี่ยเหลือเลือดครึ่งหลอดครับโอเคคือระหว่างนี้เนี่ยทั้งแอร์เรียลแล้วคูฟี่เนี่ยมันจะฟันไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเอาอีกแล้วระหว่างที่มันฟันเราหนีเนี่ยเลือดมันก็ลดไปเรื่อยๆแหละนะโอเคเข้าไปโดนตายมาแล้ว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 ว่ายหนีแล้วโอ้โหคือถ้าเกิดไม่ล็อกเป้านะครับมันจะหนียากตอนมันหอบนี่แหละครับถือโอกาสกูฟี่ของเรานอนไปแล้วแต่เลือดมันจะหมดหลอดแรกแล้วครับกูฟี่ตื่นแล้วมาแล้วปล่อยลูกกลมๆนะฮะหมดหลอดแรกไปแล้วครับเย้หนีพอมันถึงหลอด3มันมีมูฟไอ้นี่ใหม่ครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเพราะผมไม่เคยตีมาถึงขนาดนี้เลยครับคือครั้งนี้กล่าวว่าถ้าแพ้เอ้ยอย่าเฮ้ยไม่โดนโว้ยคือไม่เคยตีมาถึงขนาดนี้นะครับเลยไม่รู้ว่าแม่งมีสายฟ้าด้วยนะครับหนีก่อนนะครับแต่มันก็ไม่ยากก็แหละนะเดี๋ยวครึ่งหลอดว่ายหนีครับแล้วมันจะหอบนะครับโอกาสนี้แหละนะครับว่ายเข้าไปฟันหน้าแม่โดนครับเออร์ซูล่าเออร์ซูล่ากับรีซูนบังเกอร์โดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปหนีก่อนเลยฮิวด้วยเอาละเอาละเตรียมหนีก่อนนะครับไปเร็วหลบได้หมดแล้วครับพรุ่งนี้อีซี่นะครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละที่มันจะต้องเอาติดรักแร้ติดรักแร้เอาเฮ้ยทำไมมันไม่ว่ายขึ้นไปอ่ะทำไมไม่ว่ายขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวหนีก่อนครับงงกลุ่มเลยนะครับอยู่ก่อนเดี๋ยวโอ้เลยพลาดเลยอ่ะแต่ครั้งนี้ไม่น่าจะแพ้นะเร็วฮิวมันหอบอยู่ครับโอกาสดีของเราแต่เราต้องว่ายขึ้นไปข้างบนก่อนครับไม่ยอมขึ้นนะดิเนี่ยมันเป็นไรก็ไม่รู้ครับมันเพราะว่าปุ่มแน่เลยเพราะไอ้ปุ่มว่ายน้ำรัวๆครับมันกดทำให้เราแบบขึ้นยากโอเคขึ้นได้ละอย่าโดนนะโอเคพ้นแล้วครับว่ายเข้าหน้ามันโอเคโดนเข้าไปเดี๋ยวหนีก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยสายฟ้ามานะครับคือพอเลือดน้อยๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมีอะไรที่แบบเยอะขึ้นนะฮะเอาอีกแล้วมันจะปล่อยอะไรใส่เราครับนั่นไงโอ้ยอย่านะอย่าโดนนะโดนทีเดียวตายนะครับฮิวเฮออะไรครับโอ้เพื่อนฮิวให้เอาอีกแล้วติดตักแร้อีกแล้วตายซะตายครับเราไม่หนีแล้วครับโดนเข้าไปครับอันแรกจบสักทีโคตรนานนะครับสู้กันทีเป็นชั่วโมง
รอบละ15นาทีนะครับ10 15นาที4 5รอบนะครับกว่าจะชนะคือไอ้รอบที่เราเตรียมตัวแม่งแพ้หมดเลยรอบสุดท้ายนี่แบบผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับวิ่งเข้ามาเลยเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นวิ่งเข้ามาสู้แล้วชนะเลยโอเคพ่อคะหนูขอโทษได้โปรดอย่าโกรธเธอเลยมันเป็นความผิดฉันเองแหละเพราะว่าทำให้เธอตามเออร์ซูล่าไปฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำตามหัวใจของตัวเองฉันโมโหแล้วก็โกรธไปหน่อยก็เลยทำลายมันเนี่ยตอนเจอคริสตัลโอ้คริสตัลนั่นทำลายมันไปแล้วคริสตัลน่ะมันมีพลังที่จะเปิดเผยรูกุญแจแต่ว่ารูกุญแจน่ะมันอันตรายก็เลยต้องเก็บเอาไว้คุณพ่อผู้ถือกุญแจฉันมีเรื่องจะขอร้องช่วยปิดรูกุญแจทีรีสูนี้น่ะมีพลังที่จะเปิดเผยรูกุญแจแน่นอนแล้วจะเริ่มจากที่ไหนดีล่ะใช่กุญแจรูกุญแจอยู่ที่ไหนเจ้าน่าจะรู้ดีนี่มันก็อยู่ในถ้ำของเจ้าไงจริงเหรองั้นโซละเรารีบไปกันเถอะโอเคครับได้อะไรเนี่ยทันดารานะฮะสกิลไฟฟ้าโอเครูกุญแจอยู่ในถ้ำนะครับหลังจากที่เราเดินงงโอ้ไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะจะบอกกำลังจะพูดว่าหลังจากที่เราเดินงงมาอยู่เป็นชั่วโมงเราจะได้หลุดพ้นจากความงงนะครับมันก็ไม่เชิงอ่ะเพราะแม่งมาติดเสาอยู่นะครับเดี๋ยวเราหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่ออกมาแล้วนะถึงแล้วครับเดี๋ยวเรายังไงต่อล่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมีคาสิแล้วครับคือต้องว่ายมาให้ตรงจุดด้วยนะแหมพอมาถึงแล้วว่ายขึ้นไปนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทีเดียวมาแล้วครับคีย์โฮลรูกุญแจเราจะได้ลากันทีไอ้โลกทะเลเนี่ยนะฮะบอกหน่อยสิโซระโลกของนายมันเป็นยังไงเหรออ๋อเรื่องนั้นขอโทษด้วยนะที่โกหกเธอไม่เป็นไรหรอกนายแล้วก็นะถ้าเกิดนายเดินทางไปโลกใบอื่นได้บางทีฉันก็อาจจะทำได้ก็ได้มีหลายที่เหลือเกินที่ฉันอยากไปฉันรู้ว่าจะต้องไปได้สักวันหนึ่งต้องหาทางสักทางแล้วนะแน่ใจเลยโอเคดีครับถ้าเกิดหาทางเจอแล้วแล้วก็ช่วยทำอะไรให้อย่างนึงนะอย่ามายุ่งกับฉันโอเคครับเอาละนี่คือของที่ฉันสะสมมารับไปสิครับครอลโอเคครับผมว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ทนี้เราจบกันแค่ตรงนี้ดีกว่าครับนะฮะเดี๋ยวผมไปหาที่เซฟแล้วก็จบพาร์ทที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็นะฮะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์วิดีโอนะครับสำหรับคนที่มาดู Kingdom Heart นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันกับผมมีเกมเมอร์ไปแล้วสวัสดีครับ